นี้จะมาเรียนรู้การใช้เชฟนะครับเชฟง่ายๆวุฒมีเส้น1เส้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดโค้งนี้ธรรมดาเส้นหนาหน่อยสมมติปกตินะครับเราก็อินเสิร์ตคีย์เฟรมเป็นเชฟง่ายๆเชฟทวีนแล้วปลายทางก็วุฒเลือกมาเป็นอย่างนี้หดจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่จะได้ไหมโอเคมันอาจจะได้แต่ว่าไม่ถูกใจเราหรือยังไงหรือถูกใจแล้วสมมติว่าไม่เอาดีกว่าเอาอย่างนี้ด้วยเอาให้มันพลิกอ่ะง่ายๆค่ะเอาให้พลิกใช่ไหมนี่ก็ยังไม่พลิกได้ไหมอย่างนี้แล้วกันเห็นป่ะคืออันนี้ต้องอยู่เป็นท้ายใช่ไหมครับแล้วข้างนี้ต้องวกกลับมานี่มันผิดพลาดเล็กน้อยนะครับอันดับแรกแล้วก็ง่ายๆแล้วก็แค่เลือก modify shape นะครับแล้วก็ add shape hit นะครับมีตัว A เนี่ย A เนี่ยคือจุดที่เราต้องการจะวางเอาไว้ enter ที่ตัว A เนี่ยนะครับแล้วก็วางไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการจะวางเสร็จแล้วเลือกที่30นะครับแล้วก็วางในตำแหน่งเดิมตำแหน่งก็ชื่อซิ่งอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมครับทำหมดแล้วเนี่ยไอ้เนี้ยปุ๊บปลายทางเนี้ยมันก็จะไม่งอแล้วมันโหลดช้าเน็ตกลางเห็นนะครับก็ลบได้กลัวอะไรโอ้ลบโพสต์ได้นี่มีเด็กตีกันในสถาบันสอนพิเศษด้วยล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวลองใหม่ผู้หญิงตกกันจนผู้หญิงตกท้องแข็งเลยลองใหม่สมมติเอายากขึ้นกว่าเดิมสมมติเป็นอย่างนี้นะครับ1 2 3มี3จุดอย่างนี้นะครับแล้วเบรกอพาร์ททั้งหมดนะครับปลายทางเอาใหม่แล้วก็เชฟทวีแล้วก็เลือกปลายทางใช่ป่ะ insert keyframe เลื่อนอย่างนี้มาตรงนี้แล้วกันอันนี้ยกขึ้นมานี่แค่นี้พอนะครับจริงมันจะเสียมั้ยเคนี้อาจจะง่ายไปหน่อยลองกลับมาเป็นอย่างนี้ดิอ่ะกลับข้างกันอันนี้ไม่เหมือนเดิมยกขึ้นมานี่เห็นป่ะมันกลับกันใช่ไหมครับคือจุดนี้พี่อยากจะให้ปลายทางอันเนี้ยด้านเนี้ยวิ่งมาอยู่ด้านซ้ายมือเราต้องแอดทั้งหมด2จุดนะครับคือจุดนี้จุดนี้เราจะแอด3จุดเลยก็ได้นะครับเราก็เลือกเชฟนะครับแอดเชฟฮิตหรือว่าคอนโทรลชิปเฮชนะครับก็ได้พี่ก็วางแหน่งตัว A นะครับตัว B แล้วก็คอนโทรลชิปเอชนะครับตัว C อย่างนี้แล้วไปจุดปลายนะครับก็วางใหม่ A อันนี้ A อันนี้ A ป่ะ C B ถ้าสีเขียวนี่คือถูกต้องแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่คือการแก้ไขง่ายๆในการใช้เชฟนะครับมีต้องใส่ไหมครับนี่นะครับโอเค